สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดยี่ห้อ Commando ครับรุ่น S200 เดี๋ยวมาดูรอบๆกล่องกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาดูตัวสินค้ากันเลยดีกว่าครับที่รองข้อมือครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเราจะมาดูรอบๆตัวคีย์บอร์ดกันก่อนนะครับผมด้านหลังครับนี่ครับเขียนชัดเจน Commando รุ่น S200 ครับสัญญาณการเลื่อน1จุด2จุด3จุด4จุดครับที่ปรับระดับอันนี้เป็นที่ใส่ตรงที่รองข้อมือครับตัวแคปตรง F1 ถึง F8 จะเป็นปุ่ม Multimedia Key ครับตรง Score Lock จะเป็นเอฟเฟกต์ไฟครับผมตรงแอโร่นี่จะเป็นการปรับลูกเล่นไฟต่างๆครับผมล็อกตรง USB จะรุ่นนี้จะไม่ใช่ GoPlay ครับเป็นซิลเวอร์ธรรมดามีปิดกันฝุ่นนะครับมาลองเสียบไฟกันเลยดีกว่าอันนี้คือไฟสถานะเริ่มต้นนะครับผมอย่างนี้เมื่อกี้ผมปรับระดับกดฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรขึ้นครับเพื่อปรับไฟไฟจะไม่สามารถปรับได้นะครับแต่จะมีลูกเล่นไฟเข้ามาเสริมแทนการปรับไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทดสอบลูกเล่นไฟให้ดูนะครับกดฟังก์ชันบวก Score Lock นั่นเองครับปรับช้าเร็วได้เลยครับอันนี้ปรับเร็วก็แสดงว่าแจ้งเตือนว่าสุดแล้วนะครับแคปสีก็จะเป็นสีตามที่มันฟิกไว้ครับปรับช้าเร็วได้ครับหมดแล้วครับครับปรับไฟตัวนี้ผมยังไม่เห็นปุ่มปิดไฟของมันนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องสวิตช์กันบ้างดีกว่าครับนี่นะครับตัวสวิตช์สามารถเปลี่ยนแคปของดักกี้ได้ทั้งหมดครับเพราะเป็นเลเยอร์เดียวกันครับผมสวิตช์ตัวนี้เป็นบูนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูด้านในแล้วจะเป็นของสวิตช์ทาง Commando เองนะครับผมเรามาฟังฟิลลิ่งเสียงกันชัดๆกันดีกว่าครับ
ก็ลั่นเท่าที่ผมสัมผัสดูก็ลั่นไม่ดังเท่าอุตมูครับสำหรับคนที่ชอบฟิลลิ่งแบบอุตมูแต่เสียงมันเบาลงมาหน่อยเรื่องการสัมผัสนี่ก็ใกล้เคียงกับสวิตอุตมูเลยครับผมเสียงจะไม่ดังเท่าอุตมูครับสำหรับคนที่ชอบเสียงซอฟลงมาหน่อยครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยครับหรือว่าติดต่อเฟซส่วนตัวผมได้เร็วที่สุดครับผมสินค้ารอประมาณพรีออเดอร์รอ15-20 วันครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ